ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในการที่นายมูฮัมหมัดรอฟิกตาร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่7มีนาคม2565ความว่าพันธท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลามาบัดข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายมูฮัมหมัดรอฟิกตาร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและประชาชนชาวปากีสถานในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียรอนุมะคุโนวันนี้เวลา 17:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียรอนุมะคุโนณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสพระวิสุทธิวงศาจารย์มีนามเดิมว่าวิเชียรเรืองขจรเกิดเมื่อวันที่7 พฤศจิกายน 2480ที่จังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรในปี2494ณวัดดงตาลตำบลบางพลับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูอุภัยพาดารักษ์เป็นพระอุปชาต่อมาได้อุปสมบทในปี2500ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญมีพระเทระสารมุนีเป็นพระอุปชาและได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคพระวิสุทธิวงศาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มั่นคงจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพียบพร้อมด้วยมหาเถระสมณวัตรผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยระเบียบแบบแผนพุทธประเพณีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆเช่นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำเป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมในปี2562ทั้งนี้ในปี2549ได้รับพระราชทานเลื่อนสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรที่พระวิสุทธิวงศาจารย์พระวิสุทธิวงศาจารย์มรณภาพด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่26 กันยายน 2564สิริอายุ84 ปี 64 พรรษาวันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยโทสุภาพปณีฉายอาสาสมัครทหารพรานนัทคงอินอาสาสมัครทหารพรานกมลอาชาทรงและอาสาสมัครทหารพรานพิษณุแป้นแก้วกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุถูกลอบวางระเบิดขณะเดินทางกลับจากร่วมพิธีปิดโครงการเชิงคีรีหนึ่งเดียวต้านยาเสพติดณสนามกีฬาบ้านตามุงตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดบริเวณบ้านกะดีหมู่ที่1ตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่26 มีนาคม 2565และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลทั้ง4 นายพร้อมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้